นายกรู้ไหมว่าประชาชน 99.99% เนี่ยเขารังเกียจท่านนายกเข้าไส้ขยะขยแงถ้าท่านไม่เชื่อท่านลงไปเดินตลาดหรือเดอะมอลล์คนเดียวก็ได้แล้วท่านจะรู้เองว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับท่านท่านยังหน้าด้านหน้าไม่มียางอายบริหารประเทศแบบตัดสินใจพลาดเพราะโง่เง่าไอ้คำว่าหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเนี่ยเป็นการใส่ร้ายครับท่านตอบนะครับกันไหมครับนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายครับอันไหนครับท่านประธานครับหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเนี่ยครับถอนนะครับครับท่านประธานครับผมพันธุ์ตรวจโทธนภัทรกิติวงศ์ครับผมขอถอนผมยังไม่อนุญาตนะครับครับเชิญครับท่านประท้วงอะไรครับเชิญครับท่านจันทบุรีนะเชิญครับครับท่านประธานครับผมพันธุ์ตรวจโทธนภัทรกิติวงศ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจันทบุรีพรรคพลังประชารัฐครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายข้อ69ครับใช้วาจากริยาเสียสีให้ร้ายอย่างรุนแรงครับครับเป็นกรณีเดียวกันครับผมได้ให้ถอนแล้วนะครับเชิญท่านนั่งลงครับท่านกิติพัฒน์ครับท่านมงคลกิจนะครับหน้าด้านหน้าไม่มียางอายถอนนะครับพันคำว่าหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเป็นหน้าที่มีอายุ67ปีแล้วกันครับโอเคได้ครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลชี้แจงไว้ว่ายังไงครับท่านบอกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ยท่านไม่ได้ผิดคำพูดท่านอยู่คนละโลกกับประชาชนเหรอท่านอยู่คนละโลกกับผมหรือไงฮะอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กันหรือไงท่านมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนมีเต็มแขนแล้วท่านไม่ได้ผิดคำพูดณวันนี้ข้อมูลสดๆร้อนๆวันนี้1กันยายนคนที่ฉีดเข็มแรกมี 23.8 ล้านคนเข็มที่2นะครับเพิ่งจะมีอยู่ 8.2 ล้านคนประชากรทั้งประเทศคือ67ล้านคนถ้าอย่างนี้เรียกเต็มแขนประชาชนก็ต้องเต็มกลืนและรู้สึกว่าท่านเกินเยียวยาแล้วล่าสุดฮะที่คุณหมอโรงพยาบาลนะครับส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศแคนาดารองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าอะไรฮะที่คุณหมอต้องฉีด4เข็มเพราะอะไรฮะซีโนแวค2เข็มเขาไม่รับรองฉีดแอสตราเซเนกาอีกเข็มหนึ่งก็ยังไม่ได้สุดท้ายต้องฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่4ถ้าอย่างนี้เรียกวัคซีนเต็มแขนมันไม่ใช่เต็มแขนอย่างนี้เรียกว่าวัคซีนพรุนแขนจะพรุนทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้บอกว่าวัคซีนซีโนแวคไม่มีประสิทธิผลเลยผมย้ำตรงนี้นะจะได้เคลียร์กันชัดๆแต่ผมกำลังบอกว่าวัคซีนซีโนแวคนั้นไม่เหมาะแก่สถานการณ์เพราะไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์เดลต้าถ้านายอนุทินชาญวีรกูลมีงานวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบตีพิมพ์ในระดับสากลที่ยืนยันได้ว่าการฉีดวัคซีนเชื้อตายมีประสิทธิผลที่สูงต่อเชื้อพันธุ์ต่อเชื้อกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์เดลต้าก็ช่วยเอางานวิจัยในระดับโลกมายืนยันกลางสภาด้วยแต่พลเอกประยุทธ์ก็รอกินแต่บุญเก่าที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้วางระบบสาธารณสุขเอาไว้อย่างแข็งแกร่งท่านไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็พาประเทศเดินทางมาถึงจุดวิกฤตจนสาธารณสุขไทยล้มเหลวเศรษฐกิจพังพินาศข้อสั่งการมติคณะรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่เชื่อถือไม่ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยนโยบายกลืนน้ำลายตัวเองเมื่อวันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านมีสมองเพียงน้อยนิดแต่ดิฉันว่าอย่างน้อยท่านก็ฉลาดอยู่เรื่องนึงนะคะคือเรื่องไหนที่สังคมสงสัยมากๆมีหลักฐานมัดตัวท่านก็จะไม่ตอบชี้แจงเองเพราะรู้ว่าตัวเองไม่เหลือเครดิตอะไรแล้วให้ข้าราชการมาแถลงข่าวตอบคำถามแทนส่วนตัวเองตอบเพียงว่าสวดมนต์ทุกวันไม่มีวันโกงท่านนายกเคยได้ยินคำว่ามือถือสากปากถือศีลไหมคะ